ประกาศเกียรติคุณรางวัลเพชรงามการสาธารณสงเคราะห์พระธรรมโมลีทองอยู่ญาณวิสุทธโธพระธรรมโมลีทองอยู่ญาณวิสุทธโธเกิดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2476ณบ้านตะตึงไถตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2497ณวัดกลางสุรินทร์โดยมีพระประภากรคณาจารย์เดือประภากโรเป็นพระอุปัชฌาย์ตำแหน่งด้านการปกครองเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ผลงานด้านการสาธารณสงเคราะห์พระธรรมโมลีเป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพโครงการตรวจสุขภาพเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาลอยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ดำเนินการก่อสร้างศาลาการประเรียนวัดศาลาลอยและก่อสร้างศาลาสวภาคและศาลานิตยารวมถึงโรงครัวและสงเคราะห์ชาวบ้านด้านความรู้ข่าวสารความรู้ทั่วไปในการจัดโครงการประหยัดช่วยชาติและการอบรมอาชีพเสริมเช่นการทำยาสระผมการทำสบู่และดอกไม้จันทร์โดยดำเนินการสร้างโรงอบยาสมุนไพรและนวดเพื่อสุขภาพโดยการควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกราบเชิงและจัดโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชิญนายแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสุรินทร์มาบริการแก่ผู้สูงอายุเป็นต้นจะเห็นได้ว่าผลงานของท่านด้านสาธารณสงเคราะห์ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับศาสนทายาทในรุ่นต่อมาให้คำนึงถึงงานจิตอาสาและเห็นคุณค่าของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนาจึงขอประกาศเกียรติคุณของพระธรรมโมลีทองอยู่ญาณวิสุทธโธเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของท่านให้แผ่ไพศาลปรากฏเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป